สวัสดีครับเรากลับมาดูตอนที่2ของ Balance Binary Search Tree กันนะครับก่อนที่เราจะไปนั่งดูเรื่อง Rotate และคำถามตอบคำถามที่เราทิ้งไว้คราวที่แล้วนะครับเรามาเขียนกันนิดนึงก่อนนะครับก็จากที่คราวที่แล้วเราเขียนไว้บ้างแล้วนะครับ Insert เรามาดูตัวอย่างกันแล้วนะครับอันนี้ก็คลาส s r e e n o t e ธรรมดาผมเขียน Insert ธรรมดาทิ้งไว้นะครับซ่อนไว้ข้างล่างเพราะว่ามีงานที่นิสิตต้องเขียนนะครับเราก็ไม่ได้ใส่ไว้นะครับ ก็เราก็ปริ้นด้วยนะครับก็ลองมาดูเวลาในการทํางานนิดนึงอันนี้ใส่ไปพันโนดนะครับดูซิว่ามันรันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็พันโนดก็ออกมาปกตินะครับเราไล่เลขตั้งแต่เรียงตั้งแต่1นึ่งถึงถึงหนึ่งถึงเก้นะครับลองเพิ่มเป็นซักหมื่นหนึ่งครับดูเวลาที่มันรันว่าต่างกันไหมนะครับผมขอไม่ปริ้นนะครับเพราะว่ามันจะยาวนิดนึงนะครับ ก็ใช้เวลานิดน,นึงนะครับนะครับหนึ่งหมื่นนะครับลองดูซัก2องหมื่นน,น,น,นะครับ2,000มื่นนนะครับอระมาใหม่สังเกตว่าช้าขึ้นนะครับประมาณก็หลายเท่าอยู่ครับสาีสาส่เท่าลองเพิ่มเป็นนะสัก4ี่หมืนอันนี้น่าจะเริ่มรอไม่ไหวแล้วครับคาดว่าอาจจะสักสิบวิน,นะครับ 6วินะครับก็ nn ส q u ว r e นะครับก็มันก็ควรจะเราเพิ่มขึ้นขนาดขึ้นสองเท่าเวลาก็ควรจะเพิ่มขึ้นประมาณสี่เท่านะครับก็1.5ไปเป็น6.7ก็ก็มิ e เซนอยู่นะครับขอสีนี้ครับ80,000ลองดูสิครับว่ารันแล้วเป็นไงนะครับก็ควรจะเพิ่มเป็นสัก30วินะครับผมก็ขอค่าเวลาไปไปด้วยเลยอ่านะครับก็ครับประมาณ40วินะครับโอเค ทีนี้ถ้าเราเราไม่ทำอะไรเลยครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะเราจะบาลานซ์ตัวทรีไปด้วยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเ,ออเก็บของบปในทรีเพิ่มเติมครับก็คือไฮนะครับเพราะว่าเป็นค่าที่เราต้องต้องใช้นะครับไฮนี่ถ้าเราไม่ระบุเลยก็จะจะเป็นเอ่อไฮนะครับ default เป็นเท่าไหร่ดี i n t high เท่ากับศนะครับห้ high, นะครับโอเคนะถ้าไม่ระบุก็เป็นศูนย์ถ้าระบุก็ก็ต้องคำนวณเอานะครับต้องคำนวณเอาเราก็จะเขียนเม็อดไว้อัปเดตไฮนิดนึงแล้วกันนะครับดูไฮจากเลฟอะไรแล้วก็อัปเดตไฮของตัวเองนะครับพอเราอินเสิร์ตเสร็จเราก็จะอัปเดตไฮอะไรประมาณนี้นะครับก็เขียนเมอดตอ้นิดนึงนะครับอัปเดตไฮ ของตัวเองนะครับกเ็เราก็ in left-high เท่ากับอ,อะไรนะครับเ f t เท่ากับนันหรือเปล่านะถ้ากับน,นันท,ทรีว่าง high เป็นลบหนึ่งนะครับไม่งั้นก็เอา high ของ left-high มานะครับ g h ้ h ี i g h t ก็ right เป็นศูนย์หรือเปล่านะครับถ้าเป็นทรีว่างก็เราลบหนึ่งมาไม่งั้นก็เอาไรคีดไฮมานะครับเราก็เอาเป็นแม็กครับใช่ไหมฮะเราก็เป็นแม็กคนนั้นก็ไฮเท่ากับถ้าเล็บไฮมากกว่าไรไฮหรือเปล่านะครับก็เท่ากับเล็บไฮบวกหนึ่งไม่งั้นก็เท่ากับไรไฮบวกหนึ่งอ่าโอเคถ้าว่างหมดก็ได้ศูนย์นะโอเคครับ ซึ่งเดี๋ยวตัวอัปเดตไฮเนี่ยผมจะต้องไปเรียกอินเสิร์ตนะครับนั้นก็เราเราไปไปแก้อินเสิร์ตกันแต่ว่าผมไปดูโค้ดกันนิดนึงครับผมซ่อนโค้ดที่ทําการอินเสิร์ตจริงๆไปแล้วตรงดูอินเสิร์ตเนี่ยก็จะเป็นเรียกตัวเองเรียกไปเข้าไปเช็คค่าคีย์แล้วก็ใส่ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็เรียกเรียกตัวเองเรียกอินเสิร์ตนะครับไม่ได้เรียกดูอินเสิร์ตแต่ว่าผมขอซ่อนไว้เพราะว่ามันเป็นโค้ดที่นิสิตจะต้องทํานะครับแต่ว่าเราก็จะมาอัปเดตไฮตรงนี้นะครับอัปเดตไฮตรงนี้ขขอขโมย อ้ก้อนนี้ไว้ข้างบนเลยแล้วกันนะครับเพื่อความชัวร์ต่อไปนะครับอ่ะเราไว้ตรงนี้นะครับอัปเดตไฮก็มาอัปเดตความสูงตรงนี้เลยนะครับโอเคทีนี้อัปเดตไฮเสร็จเราก็ต้องมาดูครับว่าเออเออโหนดนี้มันไม่บาลานซ์หรือเปล่านะครับเราจะดูไงครับก็ขออนุญาตก๊อปโค้ดที่มันเคำนวณความสูงมันตรงนี้เลยแล้วกันครับ โอเคนี่ก็อยู่เอามาจากข้างในนะครับต้องเรียกถึงโนดด้วยนะครับโนดเลฟโนดไรท์โอเคถ้าโนดเลฟความสูงของโนดเลฟโนดไรท์นะครับก็มี2เคสครับก็คือถ้า R H มากกว่า L H บวกหนึ่งนะครับอันนี้คือโนดด้านขวาสูงกว่าโนดด้านซ้ายเยอะๆนะครับเกิน2เกิน1นะครับแล้วก็โนดด้านขวาเอ่อป็นครับโนด Lh นะครับมากกว่า h บวกหนะครับนี่ก็จะเป็นโค้ดอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะจะต้องทำนะครับทีนี้ผมคงยังไม่ได้เขียนทั้งหมดนะครับถ้าไม่บาลานซ์ด้านขวาซึ่งตัวอย่างให้เรามีเนี่ยคือรับเลขตั้งแต่1นถึงหนถึงเอ็นนะครับมันก็จะไม่บาลานซ์จากด้านขวาอย่างเดียวเท่านั้นเพราะนั้นเราก็จะเขียนแต่ในข้างนี้นะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นเวลามันไม่บาลานซ์้วเนี่ยเรามาดูรูปกันนิดนึงนะครับ เวลามันไม่บาลานซ์แล้วนี่มันจะเป็นแบบนี้ครับคือทุกครั้งที่เกิดการไม่บาลานซ์ขึ้นเนี่ยนะครับสมมติท r ของเก่ามันบาลานซ์อยู่แล้วนะครับงั้นที่สมมติที่ vertex หนึ่งนะครับที่โหนดหนึ่งมันไม่บาลานซ์ครับที่โหนดนี้ไม่บาลานซ์แปลว่าอะไรครับถ้าเราดูรูปนี้นะครับที่โหนดนี้ไม่บาลานซ์ของเก่าเนี่ยอันนี้อาจจะสูง h สูง x นะครับ height ตัวนี้คือ x height ตัวนี้คือ y นะครับ แต่เวลาอินเสิร์ตเนี่ยเราอินเสิร์ตค่ามากขึ้นเรื่อยมันก็จะลงมาข้างนี้ตลอดนะครับถ้าไม่บาลานซ์ก็คือ y เนี่ยก็จะต้องมากกว่า x บวกหนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเสร็จแล้วถ้าเรามาไล่ดูใน y ต่อเน,นี่ยนะครับเนื่องจากเราใส่ค่ามากตลอดนะครับใส่ค่ามากตลอดผลที่เกิดขึ้นก็คือใน y เนี่ยถ้าเราดูเป็น,เป,นเป็นทรีย่อยๆนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบนี้ครับเราจะเห็นว่ามันเป็นทรีย่อยๆแบบนี้ชิป การอินเสิร์ตก็จะลงด้านด้านขวาสุดตลอดอยู่ดีนะครับนั้นอันนี้สูง y อันนี้สูงเท่าไหร่ครับ y ลบหนะครับเพราะว่าตัวหนักมันจะไปทางด้านขวาเพราะเราอินเสิร์ตแต่ทางด้านขวานะครับถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บก็คือ,เ,อ,อเราก็จะทําอะไรครับเราจะทํำไ right ร Left Rotation แบบนี้ที่ที่หนดนี้นะครับทําแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็ทรีก็จะกลายเป็นรูปนี้ครับขอลากมาที่อันหนึ่งนะครับ อันนี้เป็น A อโนด A. อน,นี่เป็นโนด b b ก็จะมาอยู่ที่รูทนะครับ a ก็มาอยู่นี่นะครับ A อยู่นี่แล้วก็อันนี้ข้างเดิมนะครับอันนี้สูง X ใช่ไหมฮะนี่สูง X. เอ็กเสร็จแล้ว B ข้างนี้นะครับข้างนี้ก็สูงเท่าไหร่ครับ y ลบหนึ่งนะครับอันนี้ก้อนเดียวกันนะครับมาข้างนี้ส่วนข้างนี้ครับเป็นเท่าไหร่ไม่รู้ละนะครับเท่าเดิมละกันสูงเท่าเดิมไม่รู้ส lemonade, ูงเท่าไหร่นะครับ สูงเท่าเดิมเรียกว่าเป็นแซก่อนแล้วนะครับสูงแซดแถววัทรีต้นใหม่เนี่ยนะครับหลังจากเราโรเททแล้วเนี่ยสูงเท่าไหร่นะครับแน่นอนข้างนี้ความสูงเหลือแค่ y ลบหนึ่งนะครับส่วนอันนี้นะครับความสูงของ a นะครับสังเกตว่าถ้าของเก่ามันถูกระบุด,ด้วย x นะครับความสูงมันจะเพิ่มขึ้นเป็น x บวกหนึ่งนะครับส่วนข้างนี้กลายเป็น y ลบหนึ่งทีนี้เรารู้ว่า y มากกว่า x บวกหนึ่งเพราะนั้นเป็นไงครับ พอเราเป็น x บวก1อันนี้ก็จะมีค่าเทียบกับ y ลบ1แล้วเนี่ยก็จะเท่ากันพอดีความสูงเท่ากันพอดีลองไล่ดูนะครับเพราะว่าถ้าเรา assume ว่าของเก่ามันมันไม่บาลานซ์อยู่นะครับการเติมโหนดไปอันหนึ่งมันจะมันจะทาให้บาลานซ์ไม่เพิ่มขึ้นไม่เกินไม่เกินหนึ่งนะครับนั่นก็ y จากตัวนี้เราสรุปว่า y เท่ากับ x บวก2นะครับพอไล่ไปไล่มาข้างนี้กลายเป็น x บวก1ข้างนี้เป็น y ลบ1เพราะนั้นคู่นี้โอเคแล้วถ้าไม่คิด Z นะครับทีนี้แเนี่ย มันก็จะไม่มีทางสูงถ้าเป็น y ลบหนึ่งถ้ามันสูงเป็น y ลบหนึ่งแปลว่าก่อนหน้านั้นทรีมันต้องไม่บาลานซ์อยู่แล้วนะครับนั่นก็ก็ทําอย่างนี้เพราะฉนั้นเราทา left rotation อย่างเดียวนะครับซึ่งก็เป็นเป้าหมายวันนี้ครับผมก็จะเขียนโค้ดแค่ left rotation ที่เหลือเดี๋ยวเราไปไล่เอาส่วนที่เหลือก็ไป,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 ไปลองเขียนกันเองดูนะครับครับเราก็จะเขียนเฉพาะ left rotation น,นะครับ left rotation แล้วก็ใส่โน้ตเข้าไปนะครับดูครับ left rotation เ,เราจะเขียนยังไงนะครับก็โอเค Boy, left rotation rotation t r e e node นะครับรับเหมือนเดิมนะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายเอ่อต้องทำอะไรบ้างนะครับมาดูรูปรูปเก่าแล้วนิดนึงนะครับเอ่อเราจะทำ left rotation นะครับก็ก็อันนี้เป็นโนดเราก็จะทำเหมือนเหมือนเหมือนที่ในรูปนี้นะครับเราก็สร้างตัวแปร a แล้วก็ b นะครับแล้วก็มี t ี่ t ี t 3นะครับ t 1่ t 2 t ส แล้วก็จะย้ายอยเตอร์ตามตามที่เราเขียนตรงนี้เลยนะครับผมก็จะขออนุญาตมาเขียนตรงนี้นะครับก็ tree nodes a นะครับก็เท่ากับตัว node เองนะครับ tree nodes b เท่ากับ node ขีด right นะครับ tree node t หนึ่งเท่ากับ node a left tree node star t สองเท่ากับ b left แล้วก็ tree node star t สามเท่ากับ b right ดูซิไปดูนิดนึงครับว่าตรงไหมนะครับโอเคทีหนึ่งเป็น A left นะครับทีสองเป็น B left ทีสามเป็น B right โอเคก็จะย้ายไพล์เตอร์ครับสังเกตว่าทีหนึ่งติดกับ A ก็ยังอยู่กับทีหนึ่งกับ A เหมือนเดิมนะครับนั้นเราไม่ได้ทำอะไรจริงๆก็ไม่ต้องประกาศไว้ก็ได้นะครับทีนี้มีอะไรอีก A โอเค A left A right นะครับแทนที่จะติดกับ B ก็มาเป็นทีสองนะครับขอผมไฮไลท์ตรงนี้นะครับ พลาเตอร์แรกจะต้องแก้เคืออันนี้นะครับกลายเป็นอันนี้นะครับนั้นเราก็แก้แก้เลยครับ a right เท่ากับ t 2นะครับมีอะไรอีกนะครับ b left นะครับ b left ที่ติดกับ t 2ก็มาติดกับ a นะครับแล้วก็ b left ก็มาติดกับ a แทนนะครับ t 3ก็ไม่ได้แก้อะไรนะครับสุดท้ายโนดนะครับคนที่ชี้มานะครับก็ให้ เป็น b แทนนะครับวันนั้นก็คือโนดเดิมเมื่อก่อนชี้มาที่นี่นะฮะก็ย้ายมาชี้ที่นี่แล้วก็มีพอยเตอร์สามอันนะครับที่ที่ต้องเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนค่ามันตามนี้เลยนะครับเปลี่ยนเสร็จปับ๊บเ,เราก็อัปเดตไฮเลยครับ a. update high b. update high อ่ะนะครับโค้ดก็ประมาณนี้นะครับไหนลองลองรันดูครับว่า มันจะเร็วขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวนะครับลองดูว่าอันนี้เราใช้เท่าไหร่ครับ20ออิอโทษครับสักเมื่อกี้เมื่อกี้เท่าไหร่สักเริ่มช้านะครับหมื่นหนึ่งะครับลองดูนะครับว่าผมจะบั็กหรือเปล่านะครับโอ้เสร็จแล้วนี่แสนหนึ่งอ่ะเสร็จแล้วนะครับเร็วจัดนะครับแสนโนดลองพิมพ์มาดูได้ครับ ก็พิมพ์ออกมาได้เรียบร้อยนะครับก็นะครับก,ก็คิดว่าน่าจะเร็วแล้วนะครับโอเคนะเพราะ,ะนั้นเราทําแค่เ e ฟโรเ t a t i o n อย่างเดียกก็เร็วแล้วแต่ว่ามันไม่เวิร์คครับมันไม่ครอบคุมทุกเคสเหรอกครับเพราะว่าเ,เพราะว่าเพราะว่าอ,อย่างน้อยเราต้องทำาร g h t rotation แต่ต่อให้ทำ left rotation แล้วก็ไร g h t r o t a มันก็ยังมีเคสที่ยังมีปัญหาอยู่นะครับลองมาดูรูปนี้อีกทีนะครับ เวลาทำ left rotation เนี่ยสิ่งที่มันช่วยก็คือชีกรณีที่กรณีไหนครับสิ่งมันช่วยก็คือตอนที่ความเจ็งเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่เราเราเราอยู่ที่อันนี้ใช่ไหมครับมันจะดึงอันนี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าความแย่มันเกิดขึ้นตรงตรงนี้ครับคือถ้าถ้าเรารานนี้คือถ้า,ถา,เ,รา,า,ถาเรา insert เนี่ยนะครับขอใช้ตัวใหญ่ๆนิดนึงนะครับถ้า insert เราลงมาด้านนี้เนี่ยก็โอเค โรเตต์เลฟเนี่ยช่วยได้นะครับในทางขับการถ้าเราลองไล่ดูครับถ้าเราโรเตต์ไปด้านนี้นะครับถ้าอินเสิร์ตไปด้านนี้โรเตตไรก็ช่วยได้แต่ถ้าเกิดการอินเสิร์ตนะครับมันลงมาเป็นแบบนี้แทนครับลงมาข้างนี้แล้วก็วิ่งมามาตรงนี้คือปัญหาเกิดขึ้นที่ T สองนะครับถ้าปัญหาเกิดขึ้นที่ T2 สองนะครับถ้าปัญหาเกิดขึ้นที่ T สองเนี่ยสังเกตว่าไม่ว่าเราจะโรเตท l เลฟนะครับโรเตต์เลฟไปปั๊บ ก็ลงมาเป็นรูปนี้ใช่ไหมฮะทีสอก็ยังลึกเท่าเดิมนะครับโรถ้าถ้าอินเสิร์ตมาข้างนี้โรเทตไลท์ Line, ทีสอก็ยังลึกเท่าเดิมครับนั่นก็คือโรเทตเลฟและโรเทตไลท์เนี่ยจะไม่สามารถจะจัดการกับเคสนี้ได้นะครับโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวเราไปฟิล์อัพกรณีต่างๆให้ให้ให้ครบก่อนในในตัวอินเสิร์ตนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะจัดการเคสนี้ยังไงนะครับนะครับก็คือ ทีนี้เราจะแยกเคสได้ยังไงนะครับสังเกตว่าเราจะโ o t a t e left ฟแล้วใช้ได้นี่ก็คือเราวิ่งมาข้างนี้แล้วก็ออกข้างด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูที่โหนดด้าน right เนี่นะครับ value ที่เรา insert เนี่ยจะต้องมากกว่าก็คือมันต้องมาลงไปที่ด้าน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 ขวานะครับนั้นเราก็จะเช็คอย่างนี้ครับ if node ขีด right ขีด v a l l นะครับ ถ้าว a l u e นะครับ v มากกว่าคือมันไป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 ปูดด้านนั้นนะครับเราก็จะทำ left r o t a t i o n ไม่งั้นเราก็ยังไม่รู้ทำอะไรครับชีวิตแสนเศร้านะครับในทางกลับกันนะครับก็คือถ้า v น้อยกว่าโหน f t well นะครับเราก็มาทำ right ร o t a t i o n ครับที่โหนนะครับถ้าไม่งั้นก็นะครับก็ยังไม่รู้ทำไงเหมือนกันนะครับ ต้องทาอะไรแปลกๆครับ left rotation แล้วก็ right rotation เนี่ยไม่ไม่ไม่สําเร็จนะครับทีนี้เราต้องทํำยังไงครับตอนนี้ก็ยาวมากแล้วครับเรามีตัวอย่างแล้วนะครับว่าทาไม left left rotation กับ right rotation อย่างเดียวไม่ไม่ครบนะครับก็ตอบคําถามคราวที่แล้วแต่เรายังไม่ได้ตอบครับว่าจะทํำยังไงนะครับลองไปคิดเองดูครับเราทิ้งไว้ให้ครับลองคิดเองดูครับว่าเราจะทํายังไงนะครับในกรณีที่นะครับถ้าเราวาดรูปนะครับเป็นเคสนี้นะครับ นะครับตัวที่หนักมาอยู่ตรงนี้นะครับตัวที่สร้างความปัญหากับเรานะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราจะทำยังไงนะครับขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะคลิปนี้ยาวมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ